อันยิ้มแล้วล่ะยิ้มแล้วล่ะสวัสดีครับสวัสดีครับป้ากับลุงโอ้ยโอ้ยตายสบายดียำมือแรงสบายดียำมือแรงครับอยากให้แม่อุ้มอีกแล้วใส่กับกราบดิกับกราบดิกับ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 ใส่หัวมันดิโอ๊กโอ๊กอย่าใส่มันห้องได้ไหนครับใส่กับกราบดิกับ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 เดี๋ยวมาพูดเลยดิกับกราบดิทางหลังมันดิเนี่ยกับ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 นี่ดิกับกราบดิกับ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 มาแล้วมาแล้วมาแล้วกับมาแล้วอันนี้เห็นว่ากับกับยางมันเฮ้ยกับกับมาหายเอาทีแล้วกับกับมาหายเอาทีแล้วนั่นปันจะพาไปเบิ่งพอเห็นอย่างด้วนพาป้ากับลุงไปอัปเดตห้องกันดูแล้วล่ะบ่อัปเดตห้องกระจกมื้อนี้แล้วล่ะบ่เนาะเฮ็ดห้องไว้สิได้มีบ่อนอยู่พอดีมีพ่อกับแม่สิมาเยี่ยมเป็นครั้งแรกของพ่อที่สิมาเยี่ยมโคกหนองนาเดี๋ยวเราไปเบิ่งกันบ่าวนี่คนกำลังตกแต่งบรรยากาศยามมื้อแลงทุกคนหนองนาสวัสดีค่ะเด็กหญิงสวัสดีค่ะมื้อคืนนี้ไปฟ้อนใส่ก่อนลูกฟ้อนฟ้อนฟ้อนนี่ใส่มื้อคืนนี้น้องสามขาเนาะน้องสามขายังทำตะกร้าได้เงินรางวัลเท่าไหร่300 300 200เป็นบ่บ่แม่นตอนที่ยังว่าได้เต้นน่ะมีลุงคนนึงเอาเงิน100นึงมาให้ล่ะบ่แม่นบ่เอาไว้ไปโรงเรียนเนาะป้าได้พาป้ากับลุงไปเบิ่งห้องกระจกดูพอเห็นแล้วแล้วบ่แม่นแม่เฒ่าสิมาหามื้อใดก่อนวันอังคารวันศุกร์แม่เฒ่าสิมาหาวันศุกร์โอ้ดึกเชื่ออะไรหยังอย่าเข้ากล้องนําบ่ป้ามาไปเบิ่งไกลว่าเห็นน่ะไกลจ้ะบ้านนี้ผลเฮ็ดห้องเอ้ากินไก่อย่างคือได้กินไก่มันแหละเหลืองห้อยอยู่ได้กินไก่มันได้เหลืองห้อยอยู่ไก่นั่นน่ะกำลังคันเคี้ยวคันเหี้ยนี่ตุ๊ดพวกน้องเด้อเฮ็ดยังโอ้ไข่ลาสวัสดีครับกำลังบิวอินบิวเอากำลังตกแต่งนะครับของเสร็จแล้วล่ะมันก็เหลือตกแต่งรายละเอียดความสวยงามแล้วมีบ่ใส่บ่ใส่อยู่เมิดงบเบิดจ้าขอลายเส้นบ่ขอลายเส้นไข่ลาสบ่ไปหาน้องไว้น้องอยู่ผู้เดียวไปเอ๊ะหาน้องทาเด้ออ่ะเดี๋ยวพาพี่น้องเข้ามาเบิ่งในครับอันนี้พอดีผมตัดใส่ข้างในแล้วมันเหลือมันเป็นซื้อมาจากไหนล่ะมันเป็นตัวบิ้วครับมันเอากาวตะปูมาติดโอเคพี่น้องเบิ่งกับเราสิมาบ่เราสิมานี่มันเป็นตัวคล้ายๆ UPVC นี่นะครับติดเข้าไปพี่น้องเบิ่งไกลๆจังหน่อยนี่ครับตกแต่งแต่เหลือตาฝาเลยล่ะกลับมาจากสปปเล่านะครับแล้วเขาแล้วหน้าเอาเขาขึ้นเล่าเช็ดกะโอ้กลับมากัน 3-4 มื้อที่ผ่านมากันเฮ็ดเวียกอย่างเดียวเลยครับเฮ็ดเวียกอย่างเดียวเลยอันนี้มีหลายอย่างแต่ยิ่งภาพพี่น้องอัปเดตโคกน้องหน้าเขาพอเท่าไม่เท่าใครควายที่มาอยู่นั่นละว้าพอดีพ่อเท่าสิมานะครับครั้งแรกนะครับครั้งแรกตั้งแต่เป็นเคยตั้งแต่เพิ่นได้ลูกเคยสิพ่อ10ปีแล้วท่านเรามาหาลูกเคยอยู่ประเทศไทยจักเทื่อนะครับ
พ่อเฒ่าเนี่ยขามมากไงแค่ขามมาเล่นมาบึงการเนาะตะวันยังบ่ได้มาเลยพ่อเฒ่าก็ยังบ่เคยมาบ้านลูกเขยจักเทือนะครับก็เลยเตรียมห้องไว้เฮ็ดห้องงามๆจังเลยนะครับเพราะว่าบ้านเฮามันหลังหน่อยแล้วจะนี่ก็มีแต่ห้องนอนมันย่ําเว้นยานผู้เฒ่าบ่มีหม่องอยู่เนาะยานผู้เฒ่าบ่มีหม่องนอนเล่นนะครับแต่สิพาพี่น้องเข้าไปเบิ่งในเมื่อนี้ก็นี่แหละครับเฮ็ดตัดอันนี้ใส่ผู้เดียวนะครับเสร็จแล้วด้านนอกเพราะว่ามันเหมือนเหลือด้านนี้เพราะว่าตัวนี้มันเป็นตัวเศษที่ผมตัดด้านในนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องไปเบิ่งด้านในนี่ครับตอนนี้เฮาเสร็จมันแล้วนี่ตัวนี้ก็จะเป็นไม้สักนะครับติดห้องกระจกเอาไว้ชมบรรยากาศนี่ที่ผมติดเข้าไปนะครับเศษที่มันเหลือเอาไปติดด้านนอกคือตัวนี้เป็นสีขาวตัดนะครับเป็นห้องกระจกห้องเฮ็ดเป็นห้องนั่งเล่นนะครับห้องนั่งเล่นแล้วก็ใส่บัวล่างเป็นไม้สักนะครับไม้สักส่วนตัวนั้นเป็น UPVC นะครับเป็นโตบิวอินตัวตกแต่งนะครับมันจะคล้ายๆสไตล์มินิมอลนะครับขาวแล้วก็ใส่ลายไหมตัดนี่คือภายในห้องเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวก็กวาดถูครับบัดนี้เสร็จแล้วนี่มีกระจกเข้าไว้ชมวิวยามมื้อเช้าเขาก็เปิดมาตรงนี้เดี๋ยวจะเอาตะไคร้มาใส่นะครับตะไคร้มาไว้นอนเล่นครับเปิดมากเขาก็ชมวิวโคกน้องนาเมื่อคืนนี่ผมก็นั่งชมพระจันทร์อยู่นี่ล่ะมันลอยกระทงกะนอนนั่งเล่นอยู่มองนี้เลยครับเปิดกระจกออกแล้วก็เบิ่งกบกินเดือนตัวเพิ่นว่าป่านเฮาว่ากบกินเดือนภาษากลางภาษาทางกลางว่าจันทรุปราคาครับเมื่อคืนนี่ได้ชมบรรยากาศนี่เปิดทั้งพี่เนาะพี่เปิดกระจกทั้งพี่ด้วยเปิดประตูมาทั้งพี่เลื่อนมาทั้งพี่เลื่อนตัวนั้นล่ะเลื่อนตัวนั้นมาทั้งพี่ปิดบ่อเลื่อนออกมาเลื่อนเปิดนะมันจะคือกันมันจะได้มีช่องว่างสองอันนี่นี่มีนกบินว่าหมดเอาไว้ชมบรรยากาศย่ำเช้านะครับเขาย่ำหนาวแล้วก็สิบรรยากาศดีด้านนี้ก็เปิดได้ทั้ง3ด้าน3ด่านเลยร่มเขา3ด่านเลยครับห้องนี้ก็บ่ต้องติดแอร์ก็ได้ครับบ่ต้องติดแอร์ก็แล้วตั้งไว้ไหนล่ะตอนนี้ก็ตะวันรับขอบฟ้านะครับบรรยากาศอยู่ที่บ้านสายสัมพันธ์2แผ่นดินครับตอนนี้เฮากลับมาประเทศไทยแล้วหลังจากที่ไปซอยพ่อเฒ่านะครับซอยพ่อเฒ่าซอยแม่เฒ่าเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำเอาเข้าคือเล่าเสร็จแล้วนะครับนี่คือบ้านหลังเล็กๆของเรานะครับห้องตัวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วนี่บรรยากาศด้านนอกก็เป็นสีขาวแบบนี้แหละครับหลังจากที่เฮาเดินทางไปสปป.ลาวโอ้1เดือนเต็มนะครับน้องที่เอาปิดเทอมก็ไปซอยพ่อเฒ่าแม่เฒ่าเฮ็ดเวียกเสร็จเรียบร้อยกลับมาก็โอ้บ่เด้อเฮ็ดบาดนี่หญ้าก็เหย่าขึ้นแล้วก็มันยังบ่เป็นระเบียบเรียบร้อยหลายแนวกลับมาก็โคกอีกผมก็ถึงมาตัดหญ้ามาขุดแปลงผักให้น้องปิ่นนะครับถึงพ่วนดินสิใส่ปุ๋ยต้นไม้ถึงหดน้ําต้นไม้เพราะฝนทิ่มช่วงโอ้หลายมากต้องเฮ็ด 3-4 มื้อที่ผ่านมาก็เลยกลับมาปุ๊บก็เฮ็ดแต่เวียกอย่างเดียวเลยครับเดี๋ยวสิพาพี่น้องย่างชมบรรยากาศย่ําแรงจักหน่อยอยู่ที่โคกน้องนานะครับโคกน้องนาไทยลาวนะครับเป็นบ้านสวนหลังน้อยๆของเขาตอนนี้ทุเรียนก็ปลูกแล้วเดี๋ยวพาพี่น้องเบิ่งทุเรียนของผมนะครับแล้วก็ให้พี่น้องคอมเมนต์แนะนำนะครับสำหรับผู้ที่เพิ่นปลูกทุเรียนแล้วก็ผู้ที่เพิ่นเป็นมืออาชีพแนะนำว่าควรดูแลรักษาจังใดเพื่อจะได้กินหมากนะครับนี่เป็นต้นทุเรียนของเขานะครับหมอนทองผมปลูกไว้หน้าบ้านเลยผมปลูกไว้หน้าบ้านเลยนี่ครับไว้หน้าบ้านเลยเอาเป็นไม้ประดับพร้อมแล้วก็เป็นห่มพร้อมเอาไว้หน้าบ้านเลยกะว่าอยู่ไกลๆคนมันยัง
ได้ดูแลเพิ่นใกล้ชิดเพราะว่าเพิ่นว่าเป็นพืชคู่ว่าซั่นปลูกยากเอาใจยากว่าซั่นนี่ก็เป็นสีใบเหลืองๆแล้วก็เริ่มร่นแล้วครับเนี่ยตอนนี้1เดือนแล้วนะครับผมก็บ่กล้ายังบ่กล้าใส่ปุ๋ยกำลังหาข้อมูลอยู่ว่าสิใส่ปุ๋ยยังดีนะครับพี่น้องลองคอมเมนต์บอกเลยนะครับว่าสิใส่ขี้ไก่บ่หรือว่าเป็นปุ๋ยเคมีนะครับหรือปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยอันใดครับเพราะว่าคันสิใส่ขี้ไก่ขี้งัวขี้ไก่เพิ่นว่าเดี๋ยวจะมีเชื้อราเพิ่นว่าสิเป็นเชื้อราก็เลยตอนนี้ก็เลยยังบ่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับกะว่าอีกมื้ออื่นมื้อหื้อนี่แหละครับว่าสิใส่ปุ๋ยเพิ่นครับเพิ่นเฮาก็แปลงผักเฮาขุดแปลงผักให้น้องปิ่นเพิ่นกลับมาจากโซปอลาวเพิ่นก็อยากปลูกผักแล้วครับก็เลยได้ขุดแปลงผักให้เพิ่นมื้อเช้านี่ดอกจานเฮาก็อีก2ปีคิดว่าสิได้เห็นดอกอยู่ครับนี่ต้นทองกวาวก็ซัดขึ้นแล้วครับได้ฝนเมื่อกี้นี่ผ่านมา2ฝนครับนี่ฝนเมื่อกี้นี่ก็โอ้ซัดขึ้นเลยเดี๋ยวใส่ปุ๋ยเพิ่นอีกฝนหนาก็คือสิใหญ่แห้งแล้วครับบัดนี้ต้นข้าวต้นหอมก็ใหญ่ละบรรยากาศยามแรกนะครับเบิ่งห้องกระจกมุมไกลพอเฒ่าสิมาไม่เฒ่าสิมาครับพอเฒ่าสิมาครั้งแรกก็เลยเฮ็ดมองอยู่มองเศร้าให้มีมองนั่งเล่นนะครับให้ผู้เฒ่าก็เดี๋ยวชีพาผู้เฒ่านะครับไปเที่ยวเลาะเบิ่งประเทศไทยนะครับก็เลาะใกล้ๆนี่ครับเลาะแอมๆใกล้ๆจังหวัดใกล้เคียงนี่แหละพาผู้เฒ่ามาชมบรรยากาศอยู่บ้านเคยเล่านะครับเพิ่นก็แล้วเขาแล้วน้ำแล้วงัวควายก็เริ่มปล่อยแล้วครับปล่อยแล้วก็เลยอยากให้เพิ่นมาพักผ่อนลูกสาวเพิ่นว่าอยากให้มาพักผ่อนก็เลยสิให้เพิ่นมาพักผ่อนแล้วก็สิพาเพิ่นไปหาน้ําแซ่บๆกินมาชมบรรยากาศอยู่ไทยเบิ่งเป็นแนวใดแม่เฒ่าก็เคยมานะครับแม่เฒ่าก็มาตั้งแต่คลอดน้องที่แอ๋วก็มาแม่เฒ่าก็ได้มาหลายเทื่ออยู่นะครับแต่ว่าเป็นครั้งแรกของพ่อเฒ่าที่จะมาบ้านลูกเขยนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกที่จะมาโคกหนองนานะครับส่วนแม่เฒ่านี่เพิ่นได้มาแล้วเพิ่นได้มาเทื่อนึงแล้วอยู่นี่ก็ตั้งพาผู้เฒ่าอยากพาผู้เฒ่าไปชมบรรยากาศอยู่บ้านเคยเล่าแล้วครับมาชมบรรยากาศอยู่ประเทศไทยนะครับแล้วก็สิพาผู้เฒ่าไปกินชาบูครั้งแรกจังพี่น้องค่ะติดตามเบิ่งนะครับผมก็สิถามเบิ่งกันว่าพ่อเฒ่ากับแม่เฒ่าเพิ่นสิมีความรู้สึกจังใดนะครับสิพาเพิ่นไปกินชาบูลองเบิ่งตอนนี้กับบรรยากาศตะเวนตกดินนะครับมื้อวานนี่ก็ลอยกระทงมื้อคืนนี่ก็กบกินเดือนกบกินเดือนเรือจันทรุปราคานะครับกลับมาก็โอ้ลุยหลายแนวเฮ็ดตอนนี้ตะเวนตกดินแล้วนะครับบรรยากาศเงียบครับอยู่ที่พวกน้องนาไทยลาวนะครับสวนน้อยๆครับเป็นจริงๆเฮาบ่ได้ตั้งใจว่าสิเป็นโคกน้องนาแบบคือจังโคกน้องนาใหญ่ๆเพิ่นนะครับเป็นโคกน้องนาที่เอาโมเดลเพิ่นมาใส่ซื้อครับจริงๆก็เป็นบ้านที่มันมีสวนนะครับก็เลยปลูกพวกตั้งปุ่นกับผลไม้ปลูกแนวใดอยากกินครับส่วนกอกลางกับส่วนลายก็จะเป็นต้นจานเอาไว้ออกดอกมาย่ามพันใหญ่ก็คือสิบานคือสิสมเป็นสัญลักษณ์ของอีสานบ้านเฮาพร้อมดอกจานนี่ครับบรรยากาศตะเวนตกดินล่ะโอ้ยังแสงสุดท้ายหวังเฉามาท่านจังลงเจ้าหูกะใหญ่นะครับใหญ่แล้วอยู่ข้างหลังอู้คอกเพิ่นอยู่ครบนะครับแล้วก็มีลูกเพิ่นมีเงินมีทองมีโชคมีลาภจะว่าปันมีโชคมีลาภไปให้ลุงเพิ่นเลี้ยงนะครับก็เหลือมีเงินก็มีทองแล้วก็วังเช้ามาหั่นจังหลวงเจ้าหูอยู่นํากันกะน้องปิ่นว่าอยากสิขายแล้ว เพราะว่ามันกินเก่งนะครับมันตัวใหญ่แล้วมันกินเก่ง
แล้วก็สิเอาตะลูกเพิ่นไว้ว่าซั่นเห็นน้องปิ่นว่าขายแล้วถึงเวลาเฮาบ่อยู่มันยากนําห่วงหมูนะครับเกลือหมูแล้วพาไปชมแปลงผักทั้งๆมาหัวกับน้องปิ่นนางเอกก็อยากปลูกผักเลยครับกลับมาจากลาวปุ๊บก็เพราะว่ายามนี้เพิ่นปลูกผักเลยครับมาหัวกับคุ้มผัวขุดแปลงผักให้ก็เดี๋ยวสิขุดไว้ให้เพิ่นแล้วล่ะครับก็เดี๋ยวสิเฮ็ดข้างให้เพิ่นบัดนี้พาพี่น้องชมแปลงผักอะไรคะสวัสดีค่ะป้ากับลุงยังสวัสดีค่ะชื่อกูเตอร์ป่ะแม่มาบ้านแล้ววันนี้ไปลาวไปยังไหนลูกบอกกับป้ากับลุงฟังด้วยไปลาวกับมวนมวนป่ะคิดฮอดเมืองลาวป่ะคิดฮอดเดี๋ยวไม่เถาก็เถาก็มาหาป่ะดิป้าไม่เถาก็มาเถาเดี๋ยวมาหาป่ะดิชื่อกูเตอร์ป่ะโอเคพี่กุเตอร์น้องบ้านอียังขี่บะไดครับผมสวัสดีครับเสร็จกูไก่หน่อยต้องแดงเลยอย่าไปล่างขึ้นหรอกไปล่างครับผมเอาเอาพี่กุเตอร์บะไดคือเอ้ยบ่บ่ไก่เหลืองเอเอลทอดมาให้ละเอากินไก่บ่หั่นโอ้ไปเมืองลาวมาบ่นี่ไปเมืองลาวมาบ่ไปเมืองลาวหัวตะกำมาบ่นี่บ่ขายายไปเมืองลาวมาบ่นี่บ่ขายายกลับมาประเทศไทยแล้วขายายกลับมาประเทศไทยแล้วบ่ลูกบ่ไปลาวมาบ่ไปสปอลาวมาบ่ไปเมืองลาวมาบ่มุนบ่มุนบ่มุนบ่เอาว่าแม่ว่าแม่ว่าป้ากับลุงไหมสวัสดีครับไหมสวัสดีครับสวัสดีครับป้ากับลุงสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมครับผมปูมะเขือทิ้มไว้ก่อนไปถ้าแม่นเฮาอยู่เฮาใส่ปุ๋ยพรวดดินป่านี้นี่ใหญ่ออกลูกแล้วเนาะตอนกลับมาก็ยังสิรอดบ่รอดเด้อันนี้ก็มาใส่ปุ๋ยหดน้ําก็เริ่มเป็นมาแล้วครับพวกก็พุดแปลงผักให้เพิ่นละทางคุณก็พุดเรียบร้อยก็ได้เช็ดข้างให้เพิ่นบัดนี้อันนั้นเป็นเครื่องมาหน่อยเฮาก็ใหญ่ละล่ามไปหลายละจักมือเฮ็ดกินนะถ้าแม่มาเนาะข้าพอเฮ็ดให้กินเนาะให้พ่อให้พ่อเฒ่าเฮ็ดเป็นมาเฮ็ดแซ่บเด้อให้พ่อเฒ่าเฮ็ดให้กินเครื่องมาหน่อยครับให้เมื่อยบนห้องเครื่องละตาให้พ่อเฒ่าพ่อเฒ่ามาให้สิเด็ดมายองกินนางเอกก็มักที่สุดคือปลูกผักนี่นะครับแม่เพิ่นมักมาห่อกับปลูกผักมาเปิ้นคือกันเด้อป้าเปิ้นก็มักปลูกผักครับไปเล่าไปเล่าหันกับสงสัยได้หอยแม่มาได้เหนียวแม่มาแล้วหน้าปุ๊บก็ขุดแปลงผักเลยครับแปลงผักอันนี้ก็บ่อยากว่าได้ลูกน้อยนะก็บ่เป็นจังซี่หรอกครับแปลงผักบ่ได้อึดอยู่อึดกินเนาะบ่ได้มาขุดใหม่แบบนี้หรอกครับอันนี้ยากตั้งแต่คลอดลูกมานะครับน้องปิ่นก็เพิ่งจะเข้าที่เข้าทางเนี่ยครับเริ่มเฮ็ดเบียกเฮ็ดสวนคือเก่าเพิ่นละตอนนั้นก็ยากเลี้ยงลูกยากลูกน้อยลูกก็เริ่มโอเคแล้วเริ่มใหญ่นะครับเริ่มป้าเพิ่นไว้แบบนี้นะครับเริ่มป้าได้แล้วนี่เวลาเฮ็ดเบียกพอไปตลาดไปกินไก่ปุ๊บอันนี้เฮาปุ๊บเฮาต้องต้นบ่ฮู้เฮาดกๆตั้งแต่คลอดลูกจะมีลูกบ่ได้คอยดูแลครับหายไปเลยแต่ว่าหลังบ้านดกเห็นไหมหลังบ้านนะดกทุกต้นเลยหลังบ้านปลูกไว้ไปอย่างไรเนาะมาเพิ่งไปอย่างคนที่เบากันมาหยาดเบาเอาหยาดเอาหยาดหยาดมู่เบาเบามาซื้อเบาเบานี่เอาเบาเบากันนะซื้อเบาอย่างกินเนี่ยสต๊อกกล่องก่อนเนาะเบาก่อนเบาไหมนี่เขาปลูกเขาก็ใส่แต่ขี้ไก่คันเขาไปซื้ออยู่ตลาดกับเขาก็ใส่
สารเคมีบางเหือเนาะบางเหือกับผักกันอันนี้เขาปลูกเองใกล้ๆย่างเดี่ยวหดน้ำจำมันมีหน้าชิวเอาสู้พี่น้องฟังเงี้ยจ้ะไปล่าติดโควิดสองรอบแล้วครับไทยเข้าติดสองรอบแล้วคุ้มเยอะมากครับตอนนี้เป็นโควิดครบรอบไป6เดือน6เดือน6เดือนพอดีแอลที่เกิดมากกับติดโควิดรอบ2กับติดโควิดนะครับตอนนี้กับหายปกติแบกสอบเข่าได้สบายขึ้นเอาครับเป็นอยู่3มื้อผมเป็น3มื้อผมก็กินฟ้าทลายโจรตอนเนี่ย 3-4 มื้อครับกะปกตินะครับก็ซับเป็นไขวัดแหละซับเป็นไขวัด2รอบแล้วครับตอนนี้ภูมิเท่าไหร่แห้งเป็นโควิด2รอบแล้วทั้งบ้านเลยเดี๋ยวพี่มีได้กี่โมงนะครับกลับมาจากเล่ากะมีแต่พากันเห็ดมีแต่แนวเห็ดนะครับวันนี้กับมาทักทายพี่น้องหลังจากกลับมาจากสปป.ลาวนะครับจังมื้อไหนฮะพ่อกับแม่มามื้อไหนฮะมื้ออื่นมื้อฮื้อนะครับมื้ออื่นมื้อฮื้อกับสิฮับพ่อเฒ่าฮับพ่อเฒ่าแล้วก็จังสิพาพี่น้องชมบรรยากาศไปน้ำกันกับพ่อเฒ่านะครับพ่อเฒ่ามาประเทศไทยมาหาลูกเคยครั้งแรกสิพาพ่อเฒ่าไปขึ้นห่างเจ้าถ้าเบิ่งบรรยากาศน้ำกันแล้วก็ถ้าเบิ่งปฏิกิริยาพ่อเฒ่าน้ำกันผมก็อยากจะเห็นด้วยกันครับนะครับเพิ่นบ่เคยไปแล้วพ่อเฒ่าก็มีแต่เขาพายถงพายลิงพายถงมากเขามีแต่เขาป่านั่นแหละอยากไปหน้าเนาะอยากพาเพิ่นมาพักผ่อนพร้อมแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือเพิ่นแล้วเขาแล้วน้ำแล้วก็ต่างมาพักผ่อนแล้วครับพาเพิ่นไปเพิ่นว่าเปิดโลกทัศน์นะครับเขาในเมืองบางก็เมื่อยอยู่แต่ไฮแต่ส่วนก็เมื่อยมาโดนแล้วก็เลยให้เพิ่นมาเที่ยวมาเล่นให้พ่อเฒ่าขึ้นบันไดเลื่อนเป็นบ่เนาะพ่อคอยนะครับก็ทําเบิ่งนํากันลูกเคยก็ทําเบิ่งนี่กันนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ครับพี่น้องครับมื้อนี้ก็มาทักทายพี่น้องหลังจากที่กลับมาจากสปป.ลาวนะครับขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกําลังใจนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์แล้วก็กำลังใจพี่น้องส่งให้โอ้ตอนไปสปป.ลาวไปเฮ็ดเกี่ยวเข่าเนาะแบกเข่าขึ้นเล่าเอาเข่าทุกขั้นตอนนะครับก็ได้เก็บภาพบรรยากาศให้พี่น้องได้ชมบรรยากาศการเฮ็ดหน้าทั้งคุณกะบ่แม่นเรื่องง่ายนะครับที่จะได้เข่าได้น้ำมากินก็ถือว่ายากพอสมควรนะครับมีนั้นก็เลยเข่าแต่ละเม็ดนี่โอ้มีคาแห้งสำหรับพวกเข่านะครับเม็ดนั่นลูกไส้ไงขึ้นกับ18สิบ่ะไว้เจอกันไปคลิปหน้าครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีไปนี่ละคนหน้าพัดเสร็จแล้วขึ้นบ้านคนยากขึ้น